เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชาแนลปั่นซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Bloons TD ภาค6ครับผมเอาละในครั้งนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลุยชาเลนจ์กันก่อน คิดไปดูเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไอตัวที่โอ้ได้ดาร์ลิงกันเนอร์022ว้าวก็โอเคนะเป็นรางวัลที่ถือว่าแฮปปี้เอากันเดี๋ยวมาดูหน่อยนะว่าวันนี้จะมีชาเลนจ์แบบไหนโอ้ไม่มีตัวให้เล่นแบบเจ๋งๆเลยเนาะอ่ะถ้าเป็นแบบมองกันแฟร์การเงินก็มีจากเจ้าตัวเอนจิเนียร์นั่นเองนะมาแต่ก็แบบ ไม่มีดาร์ลิงกันเนอร์เนาะแต่ผมปลดล็อกหมดแล้วนะก็คือว่าได้ทดลองการเล่นอะไรไปหมดละเดี๋ยวจะมีทำเป็นเจาะลึกเลยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก่อนอื่นใดก็ไว้บนๆก็ไม่น่าจะมีไม่น่าจะติดอะไรโอเคเอาละแรงๆใช้เจ้านี่แหละการเงินก็มาจากการเข้ากล่อง ชิวๆครับอย่างหนึ่งเจ้านี่ต้นเกมก็เก่งเอาการนะถ้าอัพดับเบิลกันได้ก็โอเคเลยแต่ว่าถ้าไว้ตั้งแต่ตอนนี้เล่นแบบนี้เลยผมว่ามันจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ยังไงเราก็ต้องการการเงินที่เยอะอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะสร้างเนี่ยเห็นไหมมันไม่ปลอดภัยจริงๆนั่นแหละเพราะมันหลุดไงอ่ะปล่อยไปก่อนนิดนึงเดี๋ยวผมต้องสร้างนินจาเพิ่มเข้ามาป๊อกป๊อกแล้วก็เงาเงาเงาสีแดงเร็วหน่อยครับป๊อกเพิ่มนินจามาตัวเดียวพออัพซิกกิ้งชูริเคนแล้วก็เดี๋ยวให้มันวางหนามไว้ที่พื้นได้การป้องกันต้นเกมก็น่าจะเอาอยู่อยู่แล้วล่ะเพราะตัวหลักของเราก็จะเป็นเอนจิเนียร์โอเคพอแล้วก็เน้นสายล่างครับเอาให้มีกล่องราคาค่อนข้างแพงนิดนึงแต่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรอ่ะมันเป็นการเงินเดียวของเราด้วยแหละแต่การเงินของไอ้เจ้ากล่องอันนี้มันก็แบบไม่ได้ดีเลิศประเสริฐศรีนะอย่างที่ผมเคยบอกครับลิงทุกตัวไม่ใช่สิบลูนทุกอันมีมูลค่าในตัวของมันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราให้มันเข้ากล่องไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เงินแต่ว่ามันจะมาได้ทีเดียวตอนที่แบบว่ามันเข้ากล่องเสร็จแล้วดีไม่ดีอาจจะได้เงินน้อยกว่าก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรต้นเกมมันให้เยอะกว่ามากตอนไหนเราไม่โอเคแล้วเราก็ขายเขาทิ้งได้ตามนั้นไปครับและอย่างหนึ่งเขาช่วยเราในการต่อสู้ได้ด้วยเข้ากล่องนี้ให้เงินเยอะนะแล้วช่วยป้องกันได้เยอะนะ 2,975 เก็บเงินสักพักเลยล่ะแต่ถ้ามีเจ้านี้ตัวเหล็กก็ไม่มีปัญหาตัวเหล็กที่ผมจะใช้ในการป้องกันแบบว่าราคาถูกๆก็คงจะใช้เป็นมุมแรงอ่ะเนาะจริงๆด่านนี้เล่นได้หลายอย่างมากเลยนะแต่อย่าลืมครับไม่ว่าเอนจิเนียร์จะดียังไงแต่ถ้าเราไม่ได้ไปสายกลางเขาก็จะไม่เห็นพังตัวซึ่งยากมากตัวที่จะช่วยเราในเรื่องพังตัวได้ก็จะมีอยู่นินจากับเจ้าตัวเรือดำน้ำสองตัวนี้ทำได้เนาะโอเคก็ใกล้จะได้ละโจมตีดีมากเลยอ่ะคนเดียวเอาอยู่จริงๆไว้ไม่ใช่2975ใกล้ละปึ๊บ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 ปังโอเคทีนี้ก็เข้ากล่องเรียบร้อยนี่เนี่ยพังโตพังโตเรามีนินจาช่วยจัดการอาจจะได้ยินเสียงจนน่ารำคาญหน่อยนะเสียงของกล่องเขาเนี่ยแต่ทุกคนอย่าได้ถือสานะเขาว่าช่วยเรานะสัก2กล่องจริงๆอ่ะ4กล่องก็ได้อ่ะถ้าเราแบบรีบสร้างเร็วอ่ะนะได้เงินดีมากเลยแย่แล้วเหล็กหลุดไหนๆในตอนสุดท้ายคุณก็ต้องอยู่ตรงนี้อยู่ดีอ่ะปักอ่ะโอเคแค่นี้เองมันไม่น่าหลุดมาได้เลยนะกล่องแบบไม่เพียงพอในการป้องกันกล่องมันดันเต็มพอดีละมั้ง
พอเข้ากล่องก็จะไม่ได้เงินอะไรเลยแต่พอมันเข้าเต็มเสร็จมันก็จะได้เงินมากองหนึ่งแกร็กหนึ่งแบบโอเคเลยอะโอเคครับแต่เราก็ต้องกังวลนิดนึงนะเพราะว่าเราใกล้จะถึงด่านที่จะเจอกับโมแวปแล้วโมแวปนี้ผมไม่แน่ใจเลยว่านินจาระดับแค่นี้มันจะเพียงพอหรือเปล่าไม่น่าจะเพียงพออยู่แล้วด้วยซ้ำสร้างเพิ่มครับอย่างที่บอกการเงินถ้าไม่สร้างแต่แรกๆผมก็ไม่รู้จะสร้างตอนไหนแล้วไงมันต้องสร้างแต่แรกๆพังตัวต้องให้ลินจาอย่างเดียวเลยโอเคเพิ่มความเร็วในการโจมตีได้เสียงเข้ากล่องแบบปับปับปับโอเคเข้าเยอะๆตอนนี้ดีนะต้องให้มันเข้าเยอะๆเลยครับเดี๋ยวผมต้องเริ่มละเพราะว่าใกล้จะถึงด่าน40ผมต้องเริ่มเตรียมตัวป้องกันเจ้าโมแอปก็นินจาตัวนี้ช่วยได้ครับจริงๆไว้ตรงนี้จะดีกว่าผมสงสัยเจ้านี่จริงๆเลยว่าตรงนี้มันดีจริงเปล่าขายดีกว่าไว้ตรงนี้น่าจะดีที่สุดโอเคการเงินผมว่าผมโอเคประมาณนึงแล้วนะถ้าเราสามารถเก็บเงินซื้อ 51,000 ได้นี่ผมก็แฮปปี้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ง่ายๆเลยครับไม่ใช่ง่ายๆเลยตอนนี้ครับกล่องจะให้เงินแบบเต็มที่เลยเข้าไปเข้าไปมีเป็นหมื่นแล้วครับด่านนี้ให้เล่นไป50ด่านถ้าได้ 51,000 อย่างที่บอกถ้าได้ 51,000 นี่ผมขายเจ้าตัวกล่องตัวอื่นทิ้งเลยนะเอาเป็นตัวเทียร์5ตัวเดียวพอกำลังดีครับเงินรัวๆแต่ถ้าพังตัวอย่างที่บอกครับกล่องงงกล่องงงเลยไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่เป็นไรนี่มันเข้าอยู่เนี่ยมันเข้าอยู่อะไรที่มันเงียบๆนั่นน่ะนั่นแหละพอมันเข้าเสร็จก็แกร็กได้เงินแกร็กพอยังไม่มีใครบุกมามันก็เนี่ยวางหนามกันครับตัวนินจาวางหนามให้กับกันวางไปวางไปตัวอะไรหลุดมาก็โดนนินจาด่านนี้ตามปกติให้เล่นถึง50ด่านไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาด่านนี้เซรามิกเยอะดีนะเมื่อกี้เนาะที่เห็นอะโอเคเราชนะแบบธรรมดาละแต่ทีนี้เราจะไปต่อให้ถึงด่าน100นะสตาร์ทมาด้วยพังตัวเลยเหรอร้ายใช้ได้โอเคโมแอปต้องให้นินจาจัดการอย่างเดียวเลยเงินเรามีเยอะนะเราสามารถที่จะซื้อเทียร์5บางตัวได้เลยอย่างเนี้ยแกรนด์มาสเตอร์นินจาก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่ตัวหลักของเราหรอกเพราะถ้าเราเล่นตัวหลักเป็นนินจาตัวนี้นะพังครับ DDT สู้ไม่ได้เพราะ DDT เป็นเหล็กพังตัวถ้าเป็นพวกนั้นต้องใช้นินจาตัวแฟลชบอมอ่ะน่าจะยังพอแอบได้อยู่โอเคเงินอีกนิดนึงนะผมจะเอาเทียร์5กล่องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใช้งานกล่องเต็มที่เลยครับยิงเข้าไปอย่างที่บอกการเงินของเจ้านี่มันไม่ได้ดีอ่ะเพราะมันไปหยุดการเงินของอันอื่นด้วยไงเราไม่ได้เงินจากการฆ่าบลูนส่วนตัวก็ไม่ค่อยชอบนะแต่ถ้าไม่มีออปชั่นผมก็โอเคยังพอแบบว่าทนได้โอเคหายเหลือแต่กล่องใหญ่กล่องเดียวพอ
ีนี้เราไม่มีเงินเลยเห็นไหมเราไม่ได้เงินเลยครับจากการฆ่าแป๊กแป๊กแป๊กแต่ตอนนี้ทั้งโมแอปทั้งอะไรเข้าได้หมดเลยครับ BFB เข้าได้อุ๊ยลืมนึกถึงเลยเร็วเออโอเคมันเป็นเหล็กพังตัวไงมาเลยอ่ะเป็นปัญหาสังคมนิดหน่อยโอเคครับเริ่มแมปดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเอนจิเนียร์ก็น่ะหน้าที่ของเขาเล่นเป็นตัวนั้นไปเลยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาอัพนินจาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพังตัวเหรอสติ๊กกี้บอมเดี๋ยวเอาจัดมาสเตอร์บอมเบอร์มาก่อนเลยก่อนอื่นใดเข้ากล่องไปเลยครับเต็มแล้วก็เอาเงินมาด้วยนะโอเคไม่ยอมจริงๆอะนะโอเคสบายสบายครับไม่รู้ว่าจะเอาเจ้านี้ทันหรือเปล่าอะการเงินอะเอาเป็นสายบนอะซื้อมาก่อนก็ได้32,300น่าจะได้อยู่แล้วล่ะเข้ากล่องเข้ากล่องเข้ากล่องพังตัวมาก็ไม่เป็นไรปล่อยมาเดี๋ยวนินจาจัดการให้เหมือนเราสู้แต่ตัวพังตัวทั้งนั้นเลยเนาะแล้วก็มวยนิดหน่อยเสริมเข้าไปอีกตัวนึงถ้าได้นะจะดีมากเลยถ้าสามารถซื้อได้ตามที่เราต้องการทั้งหมดเนี่ยโอเคแต่การเงินมันค่อนข้างที่จะใช้เยอะมากไม่รู้จะพอหรือเปล่าดูสิโมแอปมายังเข้าครับกล่องชอบตรงนี้เนี่ยแหละมาจึ๊บเก็บหลอดได้แล้ว1โอเคเก็บหลอดอยู่ในโพซิชันที่ดีด้วยเห็นข้างล่างไหมเห็นข้างล่างมันเหมือนจะไม่โดนนะแต่ถ้าเป็นตัวที่ใหญ่หน่อยอย่างพวกโมแอปอะหรือว่า DDT เนี่ยแหละคือตัวหลักเลยที่ผมจะใช้จัดการมันโดนครับแค่นี้ผมก็โอเคแล้วเอากล่องไปเลยเลยตอนนี้เรามีเงินอยู่12,000สงสาร BFB เหมือนกันเนาะไม่ได้มาหาเราหรอกถ้าอย่างเงี้ยกล่องเอนจิเนียร์เทียร์5นี่มันโหดดีจริงๆเลยครับคือถ้ามันเข้ากล่องแล้วมันได้เงินมาเลยอะจากการทำลายบอลลูนตัวนั้นๆอะโอ้ยอันนั้นอะผมโอเคเลยแต่พอมันไม่ใช่เนี่ยมันเลยแบบผมเลยมองมันด้อยลงไปนิดนึงมันจะได้เงิน2ต่อ2เท่า2เด้งไงโอเคผมอยากอัพเจ้าเนี่ย 51,000 อีกตัวนึงอะแล้วก็เจ้ามาสเตอร์บอมเบอร์มาสเตอร์บอมเบอร์จะเป็นตัวช่วยผมที่ดีมากเลยนะนี่หรือว่าตอนนี้คือต้องการเยอะมากแต่เราสามารถที่จะขายไอ้เจ้าตัวบลูนแทรปได้อยู่เหมือนกันไม่รู้อ่ะแล้วแต่ครับแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วแต่ว่าเกมอยากให้เราเล่นเป็นยังไงเงินมันจะพอมากขนาดไหนเนี่ยผมพูดตามตรงผมก็ยังไม่ชัวร์มากนะว่ามันจะได้เยอะมั้ยแต่ตอนเนี้ยเราก็มีถึง 44,400 แล้วอ่ะมันก็อาจจะได้ก็ได้นะเพราะตอนนี้เขามันกล่องอ่ะมันเต็มเร็วมากครับมันได้เงินก็แบบ 3,000 รัวๆได้อยู่ไงเราได้เทียร์ 5แล้วโอเคถ้าได้เทียร์ 5ตัวนี้มาผมก็อุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะโอเค
ัวใหญ่จะใช้เยอะเลยอ่ะแต่เดี๋ยวผมเอาทีละตัวนะผมเอามาสเตอร์บอมเบอร์ก่อนเก่งกว่ามันสามารถสู้ DDT ได้ดียิ่งกว่าไงจริงๆมีอีกตัวนึงก็คือเจ้าเรือดำน้ำเรือดำน้ำสายกลางอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ใช้ได้เลยจัดไปกฎเหล็กของนินจาคือไม่ทิ้งกันครับนี่สายนี้เลยดีสุดแล้วก็ไปคู่แบบนี้ก็ได้โอเคดีดีทีมาแล้วเหรอเร็วจังมาเร็วมากผมเอาเจ้านี้เป็นเทียร์5ไปก่อนก็ได้เงินยังไงมันก็ได้แบบว่าหลักหลายพันหลายพันเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมแฮปปี้นะแลนด์มาสเตอร์ดินจาครับคุณก็รู้ครับผมพยายามบัฟทุกอย่างไปให้กับไอ้เจ้าตัวนี้แต่ถ้าทางจะไม่พอดันถึงดัน95แล้วด้วยเราไม่มีสิทธิ์ละไม่มีสิทธิ์เถียงอะไรละก็ใช่ว่าไม่มีวิธีสู้นะในกรณีที่ไม่ไหวครับมีครับแต่ว่าลองดูก่อนอาจจะไหวถ้าไม่ไหวก็มีวิธีดูจากทรงตอนนี้ก็ยังไหวอยู่นะดัน95ผ่านได้ครับนั่นคือการอัพตัวนี้ทำเลยแล้วกันโอเคทีวีดีเจ้านี้ทำดาเมจได้เยอะนะเนี่ยโอ้โหเป็นล้านครับให้เงิน 200,000 เอ้ยเดี๋ยว 200,000 ทีวีดีอาจจะคุ้มก็ได้นะผมอาจจะเข้าใจเขาผิดไปมากก็ได้นะดัน98เจอเจ้าตัวนี้เสร็จแล้วโอเคโอ้โหกลายเป็นโหดขึ้นมาทันทีครับการป้องกันเว้ยกล่องตัวนี้มันโหดจริงๆเลยให้รางวัลอัพเพิ่มอีกนิดนึงมาเลยมาเลยมาเลยสบายครับเจอดาเมจทุกอย่างฟับ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 แล้วพอมันใกล้พังมากๆมันก็จะโอ้ยมันพังก่อนเศร้าเลยไม่เป็นไรชนะอยู่ดีนะติดสตันรัวๆนะแล้วก็ชนะครับได้อินซามังกี้เป็นกลูกันเนอร์000ครับผมใช้ได้แฮปปี้ยอดเยี่ยมเลยโอ้โหผมอาจจะดูถูกคุณมากเกินไปก็ได้นะเจ้าเอนจิเนียร์สายล่าง XXXL Trap ที่ไหนได้ครับโหดเอาการครับให้เงินเรากลับมาถึง 200,000 ก็อย่างที่บอกผมอาจจะมองเขาผิดไปแล้วดูดาเมจที่เขาทำสิครับนี่แทบจะมากกว่าหลายๆตัวที่ผมเคยเล่นมาเลยนะเยอะมากเลยน่ารักมากครับเอาละครับทุกคนก็การเล่นในวันนี้เนี่ยก็พอหอมปากหอมคอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเป็นไงชอบไหมถ้าชอบคลิปนี้นะสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะครับส่วนตัวผมบันซ่าฮันนี่เนี่ยคงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าเนาะสวัสดีครับผม